ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอดควิกกี้นะฮะมอดดีๆ in 60 seconds นั่นเองและวันนี้ขอนำเสนอมอด Ripple of the Past นะฮะเป็นมอดที่จะนำโลกของเข้าสู่โลกใหม่ครับของคุณตั้งแต่ Harmon User Vampire และ Stand User แต่ก่อนที่จะมี Stand เราคงต้องย้อนกลับไปนิ้วของ Harmon ก่อนนั่นเองในการที่คุณจะเริ่มใช้ Harmon ได้นั่นนะฮะคุณต้องไปตามหาปรมาจารย์ที่อาศัยอยู่ในวัดบนภูเขาผมบอกว่าบนภูเขาไม่ใช่ในภูเขาซึ่งเมื่อคลิกขวาที่เขานะแค่นี้คุณก็จะกลายเป็น Harmon User แล้วนั่นเองคุณสามารถเกิดตัวจริงเพื่อเปิด UI และใช้สกิลแต่ลุงบอกว่าเรียน Harmon แล้วจะใช้สกิลได้ไงลุงแม่งตอแล้วไอ้ยี่ยังไม่ฝึกเลยยี่โดยเมื่อกดปุ่มเพชรก็จะมี UI ป๊อปอัพขึ้นมานะฮะที่จะแสดง3คีย์สเตตหลักที่คุณต้องฝึกฝนนะเพื่อได้รับสกิลพอยต์เพื่อเอาไปอัปเกรดและเรียนรู้สกิลต่างๆนั่นเองเริ่มจาก Harmon Strength ฮะซึ่งสามารถฝึกฝนได้ด้วยการต่อสู้ด้วยการใช้พลัง Harmon นะฮะหรือใช้สกิลโจมตีใดๆก็ตามนะฮะโดยสกิลพอยต์ที่ได้จาก Harmon Strength นั้นจะสามารถนำไปอัพ Combat Skill เช่น Zoom Punch ที่จะทำให้คุณสามารถยืดกระดูกและต่อยศัตรูจากระยะไกลได้ Infusion นะฮะการถ่ายทอดพลังไปยังสิ่งมีชีวิตซึ่งจะสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกับดักสุดน่ากลัวหรือ Sunlight Yellow Overdrive การใช้พลังและโจมตีศัตรูด้วยหมัดอันรุนแรงต่อมาด้วย Harmon Control ที่สามารถฝึกได้ด้วยการใช้ Ability นะฮะโดยสกิลพอยต์ที่ได้จาก Harmon Control นั้นจะนำไปอัพ Support Skill นะฮะเช่น Projectile Aura ที่ป้องกันผู้ใช้จาก Projectile ทุกชนิดเลย Life Magnetism ที่ทำการเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นกลายเดอร์ที่สามารถร่อนบนอากาศได้หรือ Harmon Spray ที่เปลี่ยนคุณจากตัวละครโจโจ้ให้กลายเป็นริดมาดดาวเหนือお前はもう死んでいる何ルームパンチและสเตตสุดท้ายก็คือ breathing technique ไม่ใช่นะ breathing technique จะสามารถฝึกฝนได้จากการขุดเหมืองว่ายน้ำการวิ่งและสุดท้ายก็คือการทำสมาธิซึ่งเมื่อผ่านไป1วันนะฮะหากมิเตอร์รวมนี้เกิน 50% คุณก็จะได้รับแต้ม breathing technique เพิ่มขึ้นมาซึ่ง breathing technique จะทำให้คุณได้ stamina เพิ่มขึ้นทำให้คุณสามารถใช้สกิลได้นานขึ้นนั่นเองซึ่งเมื่อพูดถึงสกิลแล้วนะฮะสกิลประเภทสุดท้ายก็คือ technique skill นะฮะซึ่งเป็นสกิลเซตที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครจากโจโจ้ในภาค1และ2นั่นเองเริ่มจากสุภาพบุรุษคนเดียวในตระกูลโจสตาร์อย่างโจนาธานโจสตาร์นั่นเองสกิลแรกของเขาก็คือ overdrive ปราชญ์แท้จะไม่ต้องอธิบายนะและต่อมา Garen Overdrive เอาไงจุดไฟแหละและสุดท้าย Metal Silver Overdrive นะฮะจะทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในการโจมตีแบบ Overdrive ได้นั่นเองและจะไม่มีโจนาธานหาคาร์ดอาจารย์อย่างสเปลลี่โดยสกิลแรกของเขาก็คือ Harmon Kata ที่ทำการเปลี่ยนโมชั่นใน Minecraft ให้กลายเป็นอาวุธสุดร้ายแรงหายไปไหนวะอย่าและต่อมาคือ Tornado Overdriver ซึ่งจะเปลี่ยนขาคุณด้วยกลายเป็นสว่านพิฆาตที่จะแรงขึ้นตามความสูงที่คุณดรอปลงมานั่นเองและสกิลสุดท้ายนะก็คือ Deep Pass Overdrive นะที่ส่งมอบพลังทั้งหมดที่คุณมีให้กับ Harmon User ที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อคุณตายไปกูเล่นซิงเกิลนี่ว่ะและต่อมาคือ Joe Star สุดโกนอวยอย่าง Joseph Joe Starจะมาพร้อมกับสกิลอย่าง Cracker Volley ที่ทำให้คุณสามารถรวบรวมพลังเข้าไปสู่ลูกบอลเหล็กและเวียงมาใส่ศัตรูได้อย่างรุนแรงและนอกจากนี้นะฮะคุณก็ยังสามารถเปลี่ยนเส้นได้ให้กลายเป็นกับดักสุดน่ากลัวได้เหมือนกับตอนที่เขาสู้กับ ACDC ได้อีกด้วย Yes I'll die และสกิลสุดท้ายนะก็คือการโกงความตายนะซึ่งทำให้ทุกครั้งที่คุณจะโดนม็อบหรือเพลเยอร์ฆ่าตายนะคุณจะไม่ตายแต่จะได้รับบัฟร่วงหล่นเป็นเวลา8วินาทีเพื่อใช้หนีจากศัตรูนะฮะและคุณจะมีโจเซฟโจสตาร์นั้นไม่มีคู่หูอย่างซีเซอร์โดยสกิลแรกของซีเซอร์ก็คือบัฟเฟลลันชาร์นะฮะที่จะทำการยิงบัฟเฟลมาจำนวนมากนะฮะซึ่งนอกจากจะทำให้ศัตรูโดนน็อกแบ็คแล้วนะฮะก็ยังและเมื่อกดชิฟต์นะสกิลนี้ก็จะกลายเป็นสกิลบัฟเฟลบาเรียนะฮะในเมื่อปล่อยไปนะฮะก็จะทำการทรัพศัตรูที่โดนไว้อยู่ข้างในนะฮะและทำดาเมจอย่างต่อเนื่องนั่นเองและสกิลต่อมาก็คือบัฟเฟลคาทานะฮะซึ่งถึงแม้จะยิงได้ทีละละโลกนะฮะแต่ก็ทำดาเมจได้เยอะกว่าบัฟเฟลลันเชอร์อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะฮะคุณยังสามารถกดชิฟต์นะเพื่อลดระยะการกระจายนะเพิ่มความแม่นของสกิลนี้ได้อีกนั่นเองและสุดท้ายก็คือ Crimson Bubble นะฮะที่ทำการสะสมพลังงานเพื่อสุดท้ายของคุณไว้ในบับเบิ้ลที่เพื่อนของคุณสามารถเก็บและรับสแต็กของคุณทั้งหมดไปได้นั่นเอง What happened? และสุดท้ายก็คืออาจารย์ของโจเซฟและซีเซอร์อย่างลิซ่าโดยสกิลแรกของเธอก็คือ Keeper of Ajar Stone นะซึ่งเป็นสกิลที่ทำให้เธอสามารถใช้ Ajar Gemstone นะหินสุดทรงพลังที่สามารถมันทำได้แค่นั้นแหละต่อมาก็คือภาพมันคอสุดไอคอนิกของเธอนะฮะที่เมื่อสวมใส่นะฮะจะทำให้ใช้ค่า breathing technique น้อยลงนะฮะและเมื่อโดนโจมตีนะฮะภาพมันคอนี้นะฮะก็ยังจะช่วยเราหลบหลีกสกิลนะและทำดาเมจกับสู่ผู้โจมตีได้อีกด้วยแต่เมื่อถือนะฮะคุณก็สามารถใช้มันเป็นอาวุธตีใกล้คลิกขวาเพื่อกวาดแกว่งภาพมันคอเพื่อทำดาเมจในวงกว้างหรือกด shift คลิกซ้ายนะฮะเพื่อตรึงศัตรูไว้อยู่กับที่ก็ยังได้
นอกจากฮาร์มอนยูเซอร์แล้วอีกหนึ่งแฟคชั่นในโลกของโจโจ้ที่ใครๆก็น่าจะรู้จักดีก็คือแวมไพร์นั่นเองซึ่งการที่คุณจะกลายเป็นแวมไพร์ได้นั้นนะฮะคุณต้องไปทำการตามล่าหาสโตนแมสซึ่งหลับไหลอยู่ในจังเกิลเทมเพิลนั่นเองและเมื่อหน้ากากนี้โดนกระตุ้นด้วยเลือดที่ทำให้ผู้สวมใส่กลายร่างเป็นแวมไพร์นั่นเองซึ่งสกิลหลักของแวมไพร์ก็คือบลัดเดรนฮะซึ่งจะทำการดูดเลือดจากม็อบและผู้เล่นซึ่งคุณมีเลือดมากเท่าไหร่นะฮะคุณก็จะได้รับสเตตและบัฟมากเท่านั้นนั่นเองต่อมาก็คือสกิลอย่างฟรีสนะฮะที่จะแช่แข็งศัตรูไว้อยู่กับที่ตามมาด้วยสเปซริปเปอร์สติงไอ้นะฮะที่จะทำการเปลี่ยนของเหลวในร่างกายให้กลายเป็นแสงเลเซอร์กูถามจริงว่าอาจารย์ไม่คิดยังไงวะเนี่ยและในส่วนของซัพพอร์ตสกิลของเขาก็จะประกอบไปด้วยมินเนี่ยนซัมมอนนะฮะที่ทำการซัมมอนลูกสมุนซอมบี้ออกมาช่วยในการต่อสู้และออร่านะฮะที่ทำให้ม็อบหรือผู้เล่นที่อยู่รอบๆนะฮะติดวิกเน็ตและมายนิ่งฟิตทิ้งเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองถึงจะมีบัฟและพลังสุดโอปีมากมายนะฮะแต่มีสิ่งเดียวเท่านั้นนะที่สามารถฆ่าเขาได้นั่นก็คือใช่แล้วครับแสงแดดนั่นเองและฟังก์ชันสุดท้ายที่ใครหลายๆคนน่าจะอยากเห็นมากที่สุดก็คือผู้ใช้สแตนนั่นเองซึ่งการที่คุณจะปลุกพลังสแตนของตัวเองได้นั้นนะฮะคุณต้องไปตามล่าหาสแตนแอโร่ซึ่งสามารถหาได้จากมิเทโอไรท์ที่ตกอยู่ในไบโอพิมะและคราบลูกศรสแตนด้วยตัวเองซึ่งคุณจะได้รับสแตนที่แตกต่างกันออกไปนะฮะขึ้นอยู่กับเลเวลของคุณนั่นเองและเหมือนในซีรีส์นะฮะมีเพียงผู้ใช้สแตนเท่านั้นที่สามารถควบคุมสแตนของผู้ใช้คนอื่นได้นั่นเองคุณสามารถกดปุ่ม M นะฮะเพื่อเลือกสแตนของคุณออกมาได้และนอกจากนี้คุณยังสามารถกดปุ่ม O นะฮะเพื่อควบคุมสแตนแบบแมนดูได้อีกด้วยเริ่มกันที่กุ้ยอายุน้อยร้อยกำปั้นอย่างคุโจโจโทโร่นั่นเองจะมาพร้อมกับท่าโจมตีสุดคลาสสิกอย่างโอราพัชที่นอกจากจะแรงกว่าหมัดทั่วไปแล้วเนี่ยถ้ากดชิฟนะสกิลนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโอราบราชนั่นเองต่อมาด้วยสตาร์ฟิงเกอร์นะที่ทำให้สตาร์เพเทียมยื่นพยุงไปโจมตีศัตรูระยะไกลได้จะดอยไปเนี่ยวะเนี่ยต่อมาด้วยสกิลซูมไอไซน์นะที่เป็นสกิลที่จะทำให้คนใช้ออปติฟายนี้ต้องยอมแพ้กันเลยทีเดียวท้ายก็คือท่าไม้ตายสุดโกงอย่างต่อมาคือผู้ครองพลังแห่งแมกนุมเกาะเงินอย่างจอนเบียโพนาเรฟนั่นเองซึ่งสแตนของเขาซูเปอร์เชลิออตนะจะมาพร้อมกับดาบเลเปียที่ถึงแม้จะทำดาเมจได้น้อยกว่าสตาร์เพลทินัมนะแต่ก็มีความเร็วการโจมตีที่มากกว่านั่นเองและนอกจากนี้นะฮะเขายังสามารถยิงดาบของเขาออกไปนะเพื่อสังหารศัตรูระยะไกลได้ด้วยโดยซัพพอร์ตสกิลของเขานะฮะคือการถอดเกราะนะทำให้สแตนของเขาสร้างอัฟเตอร์อิมเมจนะซึ่งอัฟเตอร์อิมเมจแต่ละอันนะก็จะสร้างดาเมจต่อศัตรูมากขึ้นนั่นเองและคนต่อมาก็คือโมฮัมเหม็ดอับดุลเยสไอแอมซึ่งการโจมตีของเมจิเชียนนะฮะจะทำให้ศัตรูติดไฟและเมื่อกดชิฟนะฮะสกิลนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเฟรมเบิร์สนะฮะที่ทำการพ่นไฟระยะสั้นออกมาเพื่อเผาผลาญศัตรูที่อยู่ข้างหน้านั่นเองต่อมาก็คือ Fireball นะฮะซึ่งก็ยิงไฟบอลคิดว่าอะไรล่ะและสุดท้ายก็คือสกิล Frostfire Hurricane ฮะซึ่งจะเป็นการปล่อยลูกไฟลูกกระเขนที่จะระเบิดเมื่อกระทบกับม็อบหรือเทเรนนั่นเองและเมื่อคุณกดชิฟนะสกิลนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Crossfire Hurricane Special ที่จะทำการยิงกระเขนมา5อันนะซึ่งจะพุ่งเข้าหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองและสุดท้ายซัพพอร์ตสกิลอย่าง Red Binding นะฮะที่ทำการดึงศัตรูเข้ามาหาคุณและ Life Detector ที่ช่วยบอกคุณว่ามีศัตรูอยู่ด้านไหนบ้างนั่นเองต่อมากับผู้ที่มีแซนที่เม่นยำที่สุดอย่างโดนิกิคาเคียวอินนั่นเองซึ่งการโจมตีของเขานะฮะจะเป็นการใช้หนวดโจมตีในวงกว้างนะฮะและเมื่อกดชิฟต์นะฮะคุณก็สามารถใช้หนวดเพื่อตรึงศัตรูไว้กับที่ได้นั่นเองและต่อมาก็คือเอเมอรัลด์สแปลชซึ่งจะเป็นการปล่อยโปรเจกต์ไทม์มรกตออกไปนะเพื่อโจมตีศัตรูนั่นเองฮะและคุณยังสามารถกดชิฟต์นะฮะเพื่อลดระยะการกระจายของสกิลนี้ได้อีกด้วยส่วนทางด้านของซัพพอร์ตสกิลแล้วนะฮะสกิลแรกก็คือ Grapple นั่นเองนะซึ่งทำให้คุณสามารถดึงตัวไปก่อกับกำแพงหรือสิ่งก่อสร้างได้นั่นเองและคุณยังสามารถกดชิฟต์นะเพื่อดึงศัตรูเข้ามาหาคุณได้อีกด้วยและสุดท้ายก็คือท่าไม้ตายอย่าง Emerald Barrier ซึ่งมันมีคนเดินเข้ามาแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ลดいきなり飛ばされているดิโอนะฮะจะมาพร้อมกับสแตนสุดทรงพลังอย่างเจวัลที่มีพลังโจมตีและความเร็วการโจมตีอย่างมหาศาลและนอกจากนี้เขายังมาพร้อมกับอะบิลิตี้สุดไอคอนิกอย่างซึ่งนอกจากการต่อยแล้วนะคุณยังสามารถคราฟมีดนะฮะเพื่อมาใช้ในตอนหยุดเวลาได้อีกด้วยและสุดท้ายกับท่าไม้ตายสุดเท่อย่างและก็ระเบิดตัวเองไปด้วยสุดยอดไปเลยเดียวแล้วคุณล่ะคิดว่าพลังอะไรที่คิดว่าอยากให้เดเวลลอปเปอร์เพิ่มเข้ามานะก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้ description ได้เลยนะฮะ